พาคุณผู้ชมมาดูในแต่ละจุดแต่ละจุดกันนะคะเพราะว่ามีการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอร์โฟไทยค่ะซึ่งทางกลมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์ในแต่ละจุดก็พบว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือที่เราเรียกกันว่า PM 2.5นี่ค่ะมีค่าอยู่ที่37-59ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานนะคะจุดที่เกินมาตรฐานมีอยู่ที่ บริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนกรุงเทพริมถนนดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพตําบลทรงขนองอําเภอผาประแดงจังหวัดสมุทรปราการตําบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตําบลอ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณทนแล้วยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พบว่ามีค่าฝุ่นละอองที่ค่อนข้างสูงและถึงขั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจพบค่าอยู่ที่53ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นก็คือที่ตำบลน,น้าพลาน ซึ่งก็ตรวจพบนะคะว่ามีค่า PM10 เนี่ยสูงสูงถึง198นะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่หน้าพลลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่เขาบอกว่าปัญหาหลักๆเนี่ยตอนนี้เขามีการควบคุมเป็นเขตควบคุมมลพิษอยู่แล้วนะคะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2535ปัญหาที่เขาทําเป็นเขตควบคุมมลพิษเพราะว่า จุดนี้มีฝุ่นละอองที่มาจากการประกอบกิจการโรงงานโรงโม่โรงบดย่อยหินต่างๆเพราะว่าจุดนั้นจะมีเหมืองหินโรงงานปูนซีเมนตและมีอุตสาหกรรมต่างๆต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นอกจากมีการประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังแล้วต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เป็นพิเศษแล้วก็หามาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ด้วยค่ะ